ูเป็นทางเลือกที่ต้องเลือกนะฮะบ่นเครียดจริงๆนะครับนนชานนตอนนี้ผลกระทบหนักมากครับจากโควิด-19ทำให้ไม่สามารถกลับไปถ่ายทำภาพยนตร์ที่จีนได้เจ้าตัวบอกว่าจริงๆแล้วมี2งานนะที่ต้องเปิดกล้องถ่ายทำไปแล้วแล้วก็ได้ข่าวว่าทางจีนก็เริ่มเปิดกล้องแล้วด้วยแต่ตัวเรากลับไปไม่ได้ครับแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยนะครับว่าทางนั้นเขาจะรอเราหรือเปล่าเพราะไม่ได้มีการทำการเซ็นสัญญาไว้ด้วยนะครับแถมยังไม่กล้ารับงานยาวๆที่ไทยนะฮะเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดบังเอิญกลับไปจีนได้แล้วจะเป็นการตัดโอกาสยอมรับว่าครึ่งปีที่ผ่านมาเรียกว่าไม่มีรายได้เลยครับจริงก็ไปไหนแล้วกระทบหนักเลยก็คือตอนนี้อยู่ที่ไทยยาวเลยครับก็ไม่มีกำหนดว่าจะได้กลับไปเมื่อไหร่จริงๆผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็จริงๆมันมี2เรื่องที่กำลังจะได้ถ่ายแต่ว่าช่วงนั้นบินกลับมาไทยปุ๊บแล้วมันมีโควิดพอดีปุ๊บก็เลยออกมาเลยก็กังวลบ้างครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มันทำอะไรไม่ได้ครับก็ต้องดูอีกทีเรายึดว่าอะไรติดต่อเข้ามาก่อนแล้วเราสนใจแล้วเราเซ็นสัญญาเรียบร้อยเล็บอันเนี้ยก็ตามนั้นเราก็ไม่ได้กังวลขนาดนั้นว่ามันจะเป็นการเสียโอกาสอะไรหรือเปล่าจริงๆมีซีรีส์2เรื่องครับที่จะเริ่มถ่ายตุลานี้แต่ก็จริงๆก็จะหมดปีแล้วแหละเนาะก็สำหรับปีนี้ก็จะมีแค่2เรื่องนี้ขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ